้วยแล้วกันครับทีเก่งไม่อย่าลืมเปลี่ยนออฟปิดออฟปิดจัดไปครับคุณพี่จ๋าได้จัดให้แน่นอนนะฮะในจังหวะออฟปิดนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้ก็ทิ้งรอบนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคนขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนนะเคยขี่ไม่เกวียนเนี่ยเคยไหมไม่เคยครับโอ้โหนี่นะครับส่วนมากเกวียนเขาอะไรล่ะเขาเอาวัวมั้งเอาวัวลากวัวเอาทั้งวัวควายลากนะนะครับผมนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดที่ว่ามันหนักไหมควายเวลาลากเกวียนเนี่ยกูไม่รู้กูไม่ใช่ควายอ้าวเนี่ยมึงหักหน้ากันกล้างานนะนะครับผมน้องๆพักเหนื่อยสักครู่นะครับผมวันนี้สนุกสนานเต็มที่ครับผมอยากโยกเพลงอะไรดีแนะนำมาได้เนี่ยจะพี่จ๋าโอ้โหที่สำคัญเลยอย่าลืมติดพุ่มหน้ากันด้วยโอ้โหมีพุ่มติดกันทำบุญกันด้วยได้ร่วมสนุกได้ทำบุญกันด้วยวันนี้ครับผมครับอย่าบัวแต่ติดนางรำก็ผมช่วยติดพุ่มด้วยนะฮะโอ้โหถ้าติดนางรำนี่ไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วใครหัวหน้าโอ้โหนี่ก็โยนง่ายๆนะเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเนาะอดีตครับครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณพีเอสด้วยแล้วกันครับนะครับถ่ายกองเชียร์บ้างเนาะเขาถ่ายตลอดคนเนี้ยนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอบนี้จัดให้อีกสักรอบด้วยกันในรูปแบบย้อนยุคครับครับที่คุณพี่ขอในจังหวะออฟบิทขึ้นมานะครับผมแล้วก็เสร็จจากรอบนี้เสร็จปุ๊บรอบหน้าจะเป็นรอบโชว์ครับมีรอบโชว์กันด้วยมีรอบโชว์รอบโชว์รอบโอ้โหรอบนู้นเลยนะครับพอเสร็จแต่รอบโชว์ก็จะเป็นในรูปแบบของร่วมสมัยแล้วทีนี้โอ้โหตามสเต็ปกันสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างแล้วกันนะโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวจัดในจังหวะออฟบิทกันเลยผลงานเพลงแรกครับผมเพลงอะไรเอ่ยแม่ใจโตโอ้โหว่าไปกับผมสับในชุดนี้ครับผมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยใจโต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 ใจ
พลงเลยทีเดียวโยกไหลในจังหวะโซนครับผมนะทุกท่านเบรมไม่รักอยากแกล้งหลอกจ้าI'm not afraid to die.
สมบัติเจริญข้าไฟแดงจ้าI'm not afraid to die.
ในชุดนี้ครับผมนะครับบทชุดก็ลงไปพักในเช่นเดิมครับผมกับขอบคุณด้วยสับเป็นด้านของนะพี่น้องพี่รักคนวงทุกท่านทุกทีมงานครับเฮ้ยวันนี้ทำโบนมองดังแปลกๆฮะเสียงทำโบนดังแปลกๆเอ้าพี่เป็นมือซาวพี่ทำไงล่ะเออพี่ทำไงมันเป็นที่คนเป่าเอาเป็นที่คนเก่าเป่าใช่ไหมเป็นที่คนเป่าคนเก่าซะแล้วโบเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวลงพักกันให้เรียบร้อยก่อนให้พี่ๆพักแต่ว่าน้องๆอลันอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะครับผมเพราะว่าในรอบต่อไปจะเป็นรอบโชว์นะครับโชว์รอบโชว์นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับนะสองครั้งไอ้สามนะสามสามพี่เมื่อคืนสองเมื่อคืนสองวันนี้สามก็จะสับสนนะครับผมก็หลังจากคืนนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้พวกเราก็เดินทางไปที่อำเภอสวีนะครับผมจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรชุมพรนะครับวันนี้กลับไปกับแก้วสีเพชรครับผมนะฮะแล้วก็วันที่กลับจากสวีครับผมวันที่หนึ่งครับเราก็มาเข้าที่สวนอาหารบ้านคุณพ่อหัวหินหัวหินครับผมแล้วก็วันที่สองอยู่ที่ไร่มะนาวไร่มะนาวบ้านลาดใช่ไหมไร่มะนาวบ่อบุญบ่อบุญบ้านลาดครับผมสามคณะด้วยกันแต่ว่าครับผมนางรำยังไม่รู้ว่าคณะไหนเพราะว่าเจ้าภาพหาเองครับใครนางรำคณะไหนไปแสดงตัวด้วยนะครับผมวันที่สองนะครับผมเดี๋ยวเขาน่าจะลงตลาดใช่ใช่วันที่สองนะครับผมไปร่วมสนุกกับพวกเรานะครับวันที่3พวกเราไปรับนาคที่หัวนาหัวนานะครับผมเรารับนาคที่หัวนาแล้วก็งานที่เราไปเขามีวงดนตรีของไทยรถแห่ไทยรถแห่ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีสอนรามน้ำเพชรในวัดวันที่4หรือวันที่3วันที่3วันที่3มีช่องไรรถแห่แล้วก็สอนรามเลยใช่ใช่โอ้โหแน่นอนดีใจที่สุดเลยยังไงฮะจะไปดูสอนรามพาเด็กไปด้วยดิไปอยู่แล้วเออครับแล้วก็วันที่4พวกเราอยู่กันที่บ้านงานที่รับลากนั่นแหละงานที่เรารับลากครับก่อนฉลองพระบทใหม่ก็ครับผม5คณะด้วยกันครับ5คณะก็มีพระเจ้าตันกง1ละน้องโบนภาพร2ละพรสวรรค์บ้านใหม่3ชมพูนุช4แล้วก็อะไรนะพินทองเมืองเพชรห้าครับแห่ทำไมมันห้าครับผมแล้วก็วันที่7เป็นวันพระนะหยุด1วันนะครับผมครับวันที่6ไม่มีเหรอพี่ฮะเอาวันที่6ก่อนเอาไปแล้วนะโอ้นี่สักหน้าผมไปแล้ววันที่6ที่ไหนวะไอ้เนินไม้นวลไหมเนินใหญ่อ๋อเนินใหญ่เนินใหญ่บ้านเนินใหญ่แก้บนคณะเดียวน้องโบนภาพรครับครับผมแล้ววันที่7วันพระพัก1วันฮะไปทำบุญกันครับผม